ที่เลือกสอบทานกับคุณทวีสอดส่องเพราะได้ข่าวว่าชื่อของคุณทวีถูกโยนขึ้นมาในวงในของพรรคเพื่อไทยเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกโยนขึ้นมาในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยจึงเลือกสนทนากับคุณทวีคือวันนี้หัวข้อที่มาก็คือเสถียรภาพของฝ่ายค้านพอพี่ดนัยถามผมเนี่ยผมอาจจะไม่มีเสถียรภาพก็ได้นะถามก่อนไหมครับทำไมผมเลือกคุยกับคุณทวีในประเด็นวิเคราะห์ฝ่ายค้านก็ยินดีครับก็ยังสงสัยฮะยังสงสัยจะถามแต่ผมอยากจะสื่อสารกับพี่ดนัยกับสังคมนะฮะครับคือถ้าจะศึกษาพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญครับทำไมเราต้องศึกษารัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเราเปลี่ยนบ่อยครับคราวนี้ในบทบาทของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆบทบาทจริงๆคือมีหน้าที่ควบคุมรัฐบาลครับในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าให้ฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลครับเราจะมีการควบคุมรัฐบาลแล้วก็โครงสร้างของฝ่ายค้านเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2517เป็นต้นมาเนี่ยครับจะมีผู้นำฝ่ายค้านครับก็คือส.ส.พรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านครับอันนี้ก็คืออยากเก็บกลับเรียนครับคือพอภาพเป็นอย่างนี้ก็ยังสงสัยว่าจะมาดูบทบาทฝ่ายค้านทำไมไม่เรียนเชิญผู้นำฝ่ายค้านมาแต่อย่างไรก็ตามครับโอเคหัวข้อที่มาเนี่ยก็อย่างน้อยในฐานะฝ่ายค้านเราก็อยากจะสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่ดนัยกับสังคมครับโอเคครับคุณทวีถามผมกลับก็ดีนะทำไมไม่เลือกเจรจาไม่เลือกสอบทานกับผู้นำฝ่ายค้านก็คือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ให้ผมตอบตรงๆไหมฮะตรงๆนะถ้าพี่ท่านสมพงษ์เสียหายก็อย่าแน่นมาได้คือผมเองเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะท่านผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยผมเป็นคือว่าท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ในตัวผมมองโอเค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 คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นคนดีแต่ในทางการเมืองคุณสมพงษ์ไม่ใช่ตัวจริงที่เลือกสอบทานกับคุณทวีสอดส่องเพราะได้ข่าวว่าชื่อของคุณทวีถูกโยนขึ้นมาในวงในของพรรคเพื่อไทยเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกโยนขึ้นมาในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยจึงเลือกสนทนากับคุณทวีคือวันนี้หัวข้อที่มาก็คือเสถียรภาพของฝ่ายค้านพอพี่ดนัยถามผมเนี่ยผมอาจจะไม่มีเสถียรภาพก็ได้นะคืออย่างเงี้ยคือผมเองโดยเนเจอร์โดยการทำงานเนี่ยก็จะทำงานว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือ1เรื่องอุปทานในการมาคิดว่าคนเนี่ยไปได้ข่าวมาก็อุปทานว่าจะเป็นก็คือภาพมายาภาพมายาที่เกิดจากใครเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ว่ากันอย่างนั้นเถอะคืออันที่2เรื่องสมมุติเรื่องสมมุติก็คือผมเนี่ยเวลาทำงานเนื่องจากทำงานในกระบวนการที่ทำเนี่ยเวลาจะสอนทุกคนว่าเรื่องมายากับเรื่องสมมุติอย่าเอามาใช้เราต้องฟังเฉพาะข้อเท็จจริงคราวนี้ข้อเท็จจริงก็คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วโดยเฉพาะข้อเท็จจริงของผมเนี่ยจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานคือหลักฐานก็คือบุคคลเอกสารวัตถุนะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยผมการเมืองมันไม่ใช่เรื่องผมก็ใจกฎหมายการเมืองมันไม่ใช่เรื่องแต่สิ่งที่พี่นายพูดก็ขอบคุณที่ยกผมสูงมากโอเค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 นี่แล้วไม่ถามเลยผมได้ข่าวจากใครอ่ะคือผมเคารพพี่นายเพราะส่วนตัวก็ตามอยู่แล้วก็ชื่นชมตลอดโอเคโอเคเอาเป็นว่าย้ำอีกครั้งที่เลือกสนทนากับคุณทวีก็เพราะว่าเป็นหนึ่งในหลายๆชื่อที่ถูกโยนขึ้นมาถ้าจะยกเครื่องพรรคเพื่อไทยและในสุดถ้าจะเคลื่อนสู่สนามเลือกตั้งมันจะต้องมีตัวจริงมาทำหน้าที่ส่วนจะใช่จะไม่ใช่ส่วนเขาจะเลือกเขาจะไม่เลือกเขาจะไว้ใจไม่ไว้ใจอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน